จังหวัดอำนาจเจริญจัดรณรงค์ในโครงการประกันภัยพรบสัญจรสู่ชุมชนหมวกกันน็อก 100% ในวันนี้นายทวีบุตรโพผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานเปิดโครงการประกันภัยพรบสัญจรสู่ชุมชนณหอประชุมอำเภอเมืองอำนาจเจริญเพื่อรณรงค์ให้ความรู้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการทำประกันภัยภาคบังคับโดยมีผู้อำนวยการสำนักงานคุ้มครองประกันภัยภาค5อุบลราชธานีกล่าวว่าสำนักงานคุ้มครองประกันภัยเป็นหน่วยงานภาครัฐซึ่งมีภารกิจในการกำกับดูแลและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยตลอดจนส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัยให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะการประกันภัยรถตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยทางรถพุทธศักราช2535และแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งกฎหมายนั้นกำหนดให้เจ้าของรถและผู้ใช้รถจะต้องมีให้มีการประกันภัยตามพระราชบัญญัติโดยเฉพาะมีเจตนารมณ์เพื่อที่จะให้ความคุ้มครองประชาชนทุกคนที่ได้รับความเสียหายต่อชีวิตจากรถเป็นหลักประกันและให้ประชาชนทราบถึงบทบาทหน้าที่ของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยและการใช้สิทธิ์ขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนอีกทางเพื่อเป็นการแบ่งเบาค่าเสียหายและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยและครอบครัวยังมีการช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาลในด้านสวัสดิการสงเคราะห์โครงการประกันภัยพรบสัญจรสู่ชุมชนได้นำร่องพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญโดยให้ผู้นำชุมชนสำรวจการกระทำประกันภัยพรบจำนวน195หมู่บ้านเพื่อที่จะได้เป็นข้อมูลในการรณรงค์และให้บริษัทประกันภัยอำนวยความสะดวกในการรับประกันภัยในชุมชนต่อไปสำหรับการจัดกิจกรรมและอบรมในวันนี้ประกอบด้วยกิจกรรมปล่อยขบวนรถจักรยานยนต์รณรงค์การประกันภัยรถภาคบังคับจำนวน50คันการจัดการเสวนาในหัวข้อทำอย่างไรให้มีประกันภัยพรบ 100% โดยมีวิทยากรร่วมเสวนาจากสำนักงานคุ้มครองประกันภัยจังหวัดอำนาจเจริญโรงพยาบาลอำนาจเจริญสถานีตำรวจภูธรเมืองอำนาจเจริญบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดสาขาอำนาจเจริญและการอบรมให้ความรู้ในหัวข้อที่สำคัญก็คือบทบาทหน้าที่ของสำนักงานคุ้มครองประกันภัยและกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถพุทธศักราช2535และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยวิทยากรจากสำนักงานคุ้มครองประกันภัยจังหวัดอำนาจเจริญและนายธนูศักดิ์เสมอภาคในอำเภอเมืองอำนาจเจริญและนางวัชราพรนาเท้าปลัดอาวุโสนำกำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าของรถจำนวน120คนเข้าร่วมรับฟังครับNew 24สถานีประชาชนสามารถเมตใจดีรายงาน